ิดคำพูดสารวัตรแบงค์ที่พูดกับกำนันนกเป็นฟางเส้นสุดท้ายก่อนโดนลั่นไกพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจทางหลวงเปิดเผยว่าฟางเส้นสุดท้ายคำพูดของสารวัตรแบงค์ที่พูดกับกำนันนกหลังเสียงปืนดังพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจทางหลวงพร้อมพระสงฆ์และข้าราชการตำรวจทางหลวงซึ่งมีความสนิทสนมทำงานใกล้ชิดกับสารวัตรแบงค์เข้ามาทำพิธีเรียกขวัญเชิญวิญญาณของสารวัตรแบงค์และผู้กำกับเบิ้มออกจากพื้นที่เกิดเหตุบ้านกำนันนกพลตำรวจตรีจรูญเกียรติกล่าวว่าแม้ว่าสารวัตรแบงค์และผู้กำกับเบิ้มจะไม่ได้เสียชีวิตในบ้านกำนันนกแต่จุดเริ่มต้นของการสูญเสียตำรวจน้ำดีทั้งสองรายเกิดขึ้นที่บ้านของกำนันนกและการสูญเสียตำรวจทั้งสองนายไปส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจและขวัญกำลังใจของตำรวจทางหลวงเป็นอย่างมากดังนั้นการทำพิธีกรรมเรียกขวัญเชิญวิญญาณตำรวจทั้งสองนายเท่ากับเป็นการเรียกขวัญกำลังใจของข้าราชการตำรวจทางหลวงกลับมาด้วยพลตำรวจตรีจรูญเกียรติยังบอกอีกว่าในคืนเกิดเหตุเลือดของสารวัตรแบงค์ได้ติดไปกับตำรวจ 8-9 คนที่เข้าไปให้การช่วยเหลือเชื่อว่าเลือดที่ติดไปจะช่วยเหลือตำรวจที่ให้การช่วยเหลือสารวัตรแบงค์ให้รอดพ้นจากข้อกฎหมายต่างๆส่วนประเด็นที่ว่ามีการถอดปลั๊กกล้องวงจรปิด2ตัวสำคัญตั้งแต่ช่วงสายของวันเกิดเหตุนั้นเป็นการวางแผนไว้ก่อนหรือไม่นั้นพลตำรวจตรีจรูญเกียรติบอกว่าตนเองไม่มีข้อสงสัยอะไรขอให้เป็นเรื่องของพนักงานสอบสวนในการหาข้อเท็จจริงโดยตนเองรู้ข้อเท็จจริงทั้งหมดแต่ไม่สามารถพูดได้ส่วนตัวเชื่อไม่ได้วางแผนเพื่อฆ่าสารวัตรแบงค์อย่างแน่นอนและยังบอกอีกว่าตนเองเป็นคนไล่สอบปากคำทุกคนที่เกิดเหตุและได้เข้าพื้นที่เกิดเหตุตั้งแต่ช่วงแรกและได้เห็นอะไรบางอย่างส่วนคำให้การของตำรวจบางนายที่อาจจะพูดไม่ตรงกันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลที่จะพูดและเชื่อว่าในขณะเกิดเหตุตำรวจบางนายมีการพกปืนและไม่พกปืนแต่ที่สังคมสงสัยว่าทำไมตำรวจที่พกปืนถึงไม่ยิงสวนคนร้ายกลับไปนั้นมันขึ้นอยู่กับสัญชาตญาณและวุฒิภาวะของแต่ละคนส่วนฟางเส้นสุดท้ายที่ก่อเหตุเป็นคำพูดของสารวัตรแบงค์ที่พูดกับกำนันนกว่ากำนันสู้ผมไม่ได้ซึ่งเป็นประโยคหลังจากการดวลเล่าจากนั้นกำนันนกก็ลุกขึ้นย้ายไปนั่งโต๊ะจีนอีกฝั่งผ่านไปเพียงแค่10 นาทีจึงเกิดเหตุยิงขึ้น